ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสยามคือบ้านของเรานะคะมาถึงตอนนี้ตอนที่23แล้วค่ะงานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีแมรี่บาลีสแตนตันเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลมาติดตามกันต่อนะคะกับชีวิตครอบครัวของเอ็ดนาซึ่งตอนนี้เป็นการเล่าถึงชีวิตครอบครัวที่เธอให้กำเนิดลูก3คนมีลูกสาวทั้ง3คนนะคะแคทเธอรีนคอนสแตนต์แล้วก็โดโรธีลูกสาว2คนเกิดที่สยามที่บ้านทับเที่ยงจังหวัดตรังส่วนลูกสาวคนที่3โดโรธีเกิดที่นิวยอร์กเมื่อตอนที่เธอกลับไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่คลอดลูกสาวคนที่3แล้วชีวิตของเอ็ดนาเป็นอย่างไรเธอมีความหวั่นไหวใจอย่างไรบ้างนะคะกับคุณแม่ลูก3ที่ต้องรับบทบาทเป็นมิชชันนารีในดินแดนที่ห่างไกลและก็ต้องกลับไปทำงานติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่23สยามคือบ้านของเราค่ะหลังจากที่คลอดโดโรธีเอ็ดนาก็เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับบทบาทความเป็นแม่ว่าเธอจะรับมือเด็กเล็กๆอายุไม่ถึง3ขวบทั้ง3คนพร้อมๆกันได้อย่างไรเพราะว่ามีลูกติดกันและที่สำคัญนะคะไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างเดียวเธอต้องไปเป็นมิชชันนารีอยู่ที่ประเทศสยามด้วยเธอรู้สึกว่าเธอคงทำไม่ได้แน่ๆตลอดเวลาที่อยู่กับครอบครัวและญาติๆเธอไม่มีความสุขอยากจะพูดเรื่องนี้แต่ก็พูดไม่ออกตอนที่ยังอยู่นิวยอร์กอยู่ลาบพี่สาวของหมอคอนจับความรู้สึกของเธอได้ว่าเธอกำลังมีความทุกข์อัดอั้นท่วมท้นอยู่ในใจเธอจึงเสนอตัวว่าจะช่วยรับเลี้ยงแคทเธอรีนให้ซึ่งก็ทำให้เอ็ดนารู้สึกซาบซึ้งใจมากทีเดียวเธออธิษฐานหนักกว่าที่เคยทำมาและในที่สุดก็เกิดมีกำลังใจบางอย่างขึ้นภายในทำให้เธอกลับมาคิดได้ว่าจะต้องดูแลลูกเองได้แน่ๆแล้วก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมันทำให้เธอโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกบางทีสักวันหนึ่งข้างหน้าเธออาจจะจำเป็นต้องยอมยกแคทเธอรีนให้คนอื่นช่วยเลี้ยงก็เป็นได้และเธอก็หวังว่าหากวันนั้นมาถึงจริงๆพี่สาวของเธอก็จะยังคงยอมรับเธอช่วยยอมชื่อยอมเลี้ยงลูกให้กับเธอนะคะแต่ตอนนี้เอ็ดนารู้สึกมั่นคงแล้วก็เป็นสุขแล้วบางครั้งคนเราก็ต้องการระยะทำใจกับภาระที่เกิดขึ้นพอถึงเดือนกรกฎาคมเอ็ดนาและครอบครัวก็คือสามีและเด็กๆทั้ง3ก็ออกเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปกับเรือเดินสมุทรของญี่ปุ่นที่ชื่อ SS Chiyomaru แวะที่ฮาวาย 2-3 แห่งแวะยาว3สัปดาห์ที่มะนิลาฟิลิปปินส์แล้วก็ไปแวะช่วงสั้นๆที่โยโกฮาม่าแล้วก็ฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่รื่นรมมากเธอบอกว่าพวกเราผู้หญิง6คนจากทั้งหมดที่มีอยู่15คนเล่นเบสบอลด้วยกันอย่างสนุกสนานพวกเจ้าหน้าที่เรือคอยให้บริการและให้ความสำราญแก่พวกเราด้วยเกมต่างๆรวมทั้งการเล่นมวยปล้ำเต้นรำและชมภาพยนตร์ลูกๆทุกคนเป็นเด็กดีและทำทุกอย่างถูกต้องตามที่ควรเสียจนฉันสบายใจเป็นอย่างมากไม่มีอะไรเป็นภาระยุ่งยากเลยคอนเองก็ช่วยดูแลเด็กๆด้วยฉันจึงมีความสุขตลอดการเดินทางครอบครัวนี้มาถึงกรุงเทพในเดือนกันยายนคือออกเดินทางเดือนกรกฎาคมนะคะมาถึงเดือนกันยายนและในที่สุดก็มาถึงบ้านที่ทับเที่ยงตอนปลายเดือนตุลาคมบ้านสุดโทรมลงไปมากทีเดียวหลังจากที่เอ็ดนาและครอบครัวจากไปนานถึง1ปีครึ่งโชคดีที่มีเพื่อนคนหนึ่งมาช่วยรับเด็กๆไปดูแลเป็นเวลา10วันในระหว่างที่ต้องจัดข้าวของและทำความสะอาดบ้านซึ่งรวมทั้งการกำจัดแมงป่องและก็ตะขาบที่มีพิษในช่วงนั้นเกิดมีโรคระบาดรุนแรงขึ้นมาพอดีเธอถึงกับกลัวกังวลจนนอนไม่หลับ
ได้แต่อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลลูกๆของเธอให้ปลอดภัยจากโรคนี้หลังจากนั้นไม่นานนักครอบครัวของเอตนาก็ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์บ้านช่องก็เข้าที่เข้าทางแล้วก็แลดูสวยงามน่าอยู่แคทเธอรีนลูกสาวคนโตเป็นเด็กที่น่ารักมากสุขสนมีชีวิตชีวาทั้งแคทเธอรีนและคอนสแตนต์ลูกสาวคนรองเล่นกันอย่างสนุกสนานตลอดเวลาชอบวิ่งแข่งกันไปทั่วบ้านร้องเพลงกันจนสุดเสียงเต้นรำไปตามเสียงเพลงจากแผ่นเสียงแล้วก็ยังมีลิงอีก2ตัวสุนัขอีก2ตัวชิงช้าอีก2อันรวมทั้งได้เดินเล่นได้ขี่ม้าเด็กๆมีความสุขกับกิจกรรมสนุกสนานต่างๆทุกวันเด็กทั้ง3คนจะตื่นนอนกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งพร้อมๆกับเอตนาจากนั้นเมื่อแต่งตัวและรับประทานนมอุ่นๆกับขนมปังทาเนยกันแล้วเด็กๆก็จะออกไปเล่นข้างนอกกับอาม่าซึ่งเป็นพี่เลี้ยงจนถึง8โมงเช้าเอตนาบอกว่าพวกเรารักอาม่ามากข้อเสียอย่างเดียวที่ฉันพอจะคิดออกก็คือเธอมักจะชอบพูดภาษาอังกฤษแบบงูๆปลาปลากับเด็กๆแทนที่จะพูดภาษาจีนซึ่งเราอยากให้เด็กๆได้หัดพูดหัดฟังเอาไว้ยังดีที่แคทเธอรีนสามารถแยกแยะภาษาอังกฤษของอาม่ากับแบบของพ่อแม่ได้ชัดเจนอาม่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาของเราเลยและความรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเธอก็จำกัดมากจนเราไม่มีทางจะอธิบายให้เธอเข้าใจได้อาม่านี้ก็เป็นคนจีนนะคะก็คืออาม่านั่นเองทุกเช้าหมอคอนก็จะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ก่อน8โมงเดินตรวจอาการคนไข้แล้วก็กลับมาบ้านเพื่ออธิษฐานกับบรรดาคนรับใช้ในเวลาประมาณ8โมง20นาทีหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วคอนก็จะกลับไปที่โรงพยาบาลอีกในตอน9โมงเพื่ออธิษฐานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพอถึงเวลา10โมงครึ่งเด็กๆจะได้อาบน้ำเย็นซึ่งเด็กๆชอบมากจากนั้นก็จะงีบกันคนละหนึ่งตื่นจนถึงเที่ยงแล้วเข้านอนกันจริงๆตอน6โมงเย็นหลังจากที่ได้อาบน้ำเย็นกันอีกหนึ่งรอบเมื่อถึงเวลานี้ฟ้าก็จะมืดยุงก็จะชุมการที่มีอาม่าคอยช่วยดูแลแคทเธอรีนแล้วก็คอนสแตนต์ทำให้เอตนาสามารถดูแลลูกสาวคนเล็กคือโดโรธีได้อย่างใกล้ชิดและเธอก็พบว่าเธอสามารถจัดการให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีทีเดียวจากนั้นยิ่งนับวันภาระการงานของหมอคอนที่โรงพยาบาลก็ยิ่งหนักขึ้นทุกทีแม้ว่าจะไม่มีอหิวาระบาดแล้วแต่ก็มีโรคพยาธิปากคอเกิดขึ้นมากเหลือเกินและหมอคอนก็ต้องเสียเวลาในการที่จะมาวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดเขาต้องจ้างคนเข้ามาเป็นผู้ช่วยดมยาสลบอีกคนหนึ่งแล้วก็ให้เป็นเสมียนจ่ายยาไปด้วยในตัวปีนั้นเป็นปีที่มีฝนตกมากผิดปกติแล้วก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ระดับน้ำสูงเป็นประวัติการในรอบ20ถึง30ปีเลยทีเดียวสะพานและถนนบางส่วนถูกตัดขาดผู้คนตกทุกข์ได้ยากกันอย่างแสนสาหัสบ้านถูกน้ำพัดจนพังบางหลังที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็จมอยู่ใต้น้ำไปทั้งหลังผู้คนต้องอาศัยอยู่บนไม้กระดานที่พาดต่อกันบนแพซึ่งมีแต่หลังคาพอกันแดดกันฝนแล้วก็ยังมีเชื้อราที่มากับฝนซึ่งสร้างความลำบากเดือดร้อนให้กับเอตนาและครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วจะขึ้นราได้อย่างรวดเร็วเกินกว่าจะคาดคิดแล้วก็บางครั้งยังมีตะขาบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ซะอีกแม้กระทั่งหนังสือใหม่ๆก็ยังมีราขึ้นหมอคอนก็ต้องรอให้วันคือต้องรอให้ถึงวันที่มีแสงแดดเพื่อที่จะเอาหนังสือออกมาผึ่งแล้วก็เช็ดทำความสะอาดทีละหน้าส่วนรองเท้าถ้าวางทิ้งเอาไว้เพียง 2-3 วันก็ต้องคอยเช็ดอราทั้งข้างในข้างนอกก่อนที่จะสวมใส่ได้นี่ก็เป็นชีวิตของผู้คนในเมืองร้อนนะคะโดยเฉพาะอยู่ที่ทางใต้
ซึ่งมีความชื้นสูงด้วยเอ็ดนาและครอบครัวก็ยังคงเดินหน้าจัดงานนมัสการในโบสถ์แล้วก็จัดการประชุมใหญ่เป็นเวลา2วันตามกำหนดเดิมที่วางไว้ในช่วงสัปดาห์ก่อนเทศกาลขอบคุณพระเจ้าทั้งที่น้ำยังคงท่วมในระดับสูงสุดเพียงแต่ว่าก็ต้องมีการตัดกิจกรรมทางกีฬาออกไปเท่านั้นนี่คือสภาพน้ำท่วมใหญ่ในช่วงนั้นนะคะซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่าสนามระหว่างโบสถ์กับโรงพยาบาลนี่แทบจะกลายเป็นทะเลสาบเลยทีเดียวชายคนหนึ่งต้องเดินลุยน้ำสูงระดับรักแร้พอขากลับคือตอนเดินเข้ามาเนี่ยลุยน้ำเข้ามาแต่ขากลับก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะจ้างเรือออกไปส่งน้ำสูงมากนะคะแต่เดิมนั้นจะมีมิชชันนารี4คนและชาวสยามอีกประมาณ10คนเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชโดยทางรถไฟแต่น้ำท่วมจนมิดสะพานรถไฟจึงต้องหยุดแล่นไปหลายวันเมืองนครถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงแต่แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่การประชุมก็กลับดำเนินไปได้ด้วยดีมีการเปิดบ้านต้อนรับผู้คนราวร้อยคนเห็นจะได้ในช่วงเวลา2คืนนั้นแล้วก็มีการเล่นเกมกันที่ชั้นล่างมีการแสดงที่สนุกสนานแล้วก็มีการร้องเพลงกันด้วยก็ถือได้ว่าเป็นงานที่สนุกสนานทีเดียวนะคะเอ็ดนาก็บอกว่าคณะจากนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่สามารถจะมาร่วมงานได้งานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าก็ถือว่ากร่อยไปมากแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวก็คือเธอหมอคอนแล้วก็ลูกสาวทั้ง3คนก็ได้รับประทานอาหารกันอย่างอิ่มหมีพีมันอาหารจานเด็ดคือหมูหันฟังดูช่างหรูเลิศเหลือเกินแต่ความเป็นจริงแล้วเอ็ดนาบอกว่าซื้อมาด้วยเงินเพียง40สตางค์เท่านั้นเองตอนนั้น270สตางค์เท่ากับ1เหรียญสหรัฐนะคะเงินจำนวนนี้สามารถซื้อไก่ได้2ตัวซึ่งนับว่าถูกกว่าราคาเดิมเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ตั้ง 4-5 เท่าแต่ในช่วงเวลานั้นเงินหายากจริงๆเพราะว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกค่ะเอ็ดนาต้องประหยัดการใช้จ่ายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเธอรู้ราคาสินค้าเกือบทุกชนิดในท้องตลาดแล้วก็ต้องหาวิธีจัดการใช้เงินจำนวนน้อยที่สุดให้อยู่ได้นานที่สุดทั้งค่าอาหารของครอบครัวตลอดทั้งเดือนทั้งค่าจ้างคนครัวบอยแล้วก็คนซักผ้ารวมกันแล้วยังไม่ถึง63เหรียญสหรัฐดีเสียด้วยซ้ำเธอนึกไม่ออกเลยว่าจะมีครอบครัวไหนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินจำนวนเท่านี้ในนครนิวยอร์กคือประหยัดแบบสุดๆเลยหลังจากการประชุมครั้งนั้นหน่วยมิชชันนารีก็หันมาเน้นด้านกิจกรรมสังคมอย่างแท้จริงอย่างจริงจังนะคะทุกๆคืนวันศุกร์ค่ะที่บ้านของเอ็ดนาก็จะจุดไฟสว่างแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาเล่นเกมกันเริ่มจากการที่หมอคอนจะเตรียมการสอนให้ครูที่จะมาสอนศาสนาในวันอาทิตย์ซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเอ็ดนาก็จะสอนโน้ตโดเรมีแล้วก็ซ้อมการไล่สเกลมิสซิสเอกินภรรยาของศาสนาจารย์เอกินก็จะฝึกซ้อมการร้องเพลงนะคะให้คณะนักร้องประสานเสียงจากนั้นก็จะเล่นเกมกันเธอบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบเกมโครนินอนโคคินอนแล้วก็แจ็คสตรอนะคะซึ่งเป็นเกมกระดานคล้ายกับบิลเลียดผสมกับทอยกองอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่บอกว่าคนไทยชอบ2เกมนี้มากจากนั้นค่ะภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวอากาศก็กลับมาทั้งร้อนแล้วก็แห้งแล้งอีกครั้งแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ทีเดียวกว่าที่จะซ่อมสะพานแล้วก็ถนนให้กลับสู่สภาพเดิมได้ในคืนก่อนวันคริสต์มาส
เอ็ดนาพาลูกสาวคนโตไปดูต้นคริสต์มาสใหญ่ที่โบสถ์ซึ่งคือต้นขนุนค่ะเป็นขนุนใหญ่ที่มีใบหนาแล้วก็มีกิ่งก้านแผ่ออกมาเท่าๆกันทั้งซ้ายขวาต้นไม้นี้ตกแต่งด้วยเทียนที่จุดสว่างจำนวน30กว่าเล่มยิ่งเมื่อมีกระดาษที่นำมาตัดร้อยกันเป็นสายเข้าตอกและเครื่องประดับแวววาวด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ต้นคริสต์มาสนี้น่าดูน่าชมขึ้นไปอีกแคทเธอรีนลูกสาวของเธอตื่นเต้นมากกับของขวัญที่เธอได้รับจากชาวสยามซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแปลกๆนะคะที่เธอไม่เคยเจอของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือพังพรตัวน้อยในกรงลวดคือได้รับพังพรเป็นของขวัญแคทเธอรีนตื่นเต้นมากเดินถือมาเองกับมือตลอดทางจนถึงบ้านการที่ได้ออกไปเดินในความมืดโดยมีแสงตะเกียงนำทางเช่นนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆเป็นอย่างยิ่งประมาณ5:30ของเช้าวันคริสต์มาสทุกคนก็มารวมตัวกันที่ต้นคริสต์มาสเล็กๆก่อนหน้านี้เอ็ดนาไปเลือกตัดเอากิ่งเตี้ยๆของต้นสนเล็กๆในสวนมา2กิ่งแล้วก็นำมาปักรวมกันในกระถางดอกไม้กิ่งเล็กๆของมันกระจายตัวออกทั้ง4ทิศนับว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่ภูมิฐานไม่เบานะคะแล้วก็เมื่อมันสว่างสวยวิบวับไปด้วยแสงเทียนกระดาษเงินกระดาษทองของขวัญเอ็ดนากับคอนก็ปลื้มคือปราบปลื้มประทับใจกับต้นคริสต์มาสยิ่งกว่าพวกเด็กๆเสียด้วยซ้ำช่วงบ่ายวันนั้นทุกคนก็สนุกสนานตื่นเต้นเต็มที่กับการแข่งโครเก้กีฬาประจำเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองหลังการแข่งขันจบยังไม่ทันไรหมอคอนก็ถูกเรียกตัวไปทำงานด่วนเช่นเคยขณะที่ทุกคนกำลังจะนั่งลงรับประทานอาหารเย็นหมอคอนก็พรุนพรันวิ่งออกไปเพื่อไม่ให้พลาดรถไฟแล้วก็คว้าแซนด์วิช 2-3 ชิ้นยัดใส่กระเป๋าเสื้อติดไปด้วยเอ็ดนาอยากได้รถยนต์สักคันแต่ปัญหาก็คือว่าปัจจัยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องราคาค่าขนส่งแล้วก็เรื่องที่ว่าคนขายเนี่ยจะมีของส่งให้หรือไม่ทำให้ครอบครัวนี้ยังไม่ได้มีรถยนต์กับเขาเสียทีแต่ถึงกระนั้นทั้งที่ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างหมอคอนและเอ็ดนาก็เริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อออกไปเผยแพร่ศาสนาพร้อมกับให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์กันแล้วเพราะทั้งคู่รู้ว่าสามารถที่จะทิ้งเด็กไว้กับอาม่าและบอยที่แสนดีได้บอยนี่ก็เป็นเด็กที่ช่วยงานอีกคนหนึ่งมีผู้ช่วยที่ดีเอ็ดนาได้ไปเยี่ยมเยียนบ้านชาวบ้านมาแล้ว17หลังเธอนำพระคัมภีร์ติดไปด้วยคือเอ็ดนานี่รักงานเผยแพร่ศาสนามากมีความสุขที่ได้เผยแพร่ศาสนาเธอก็ไปคุยถึงเรื่องราวที่สอนในโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ยิ่งเวลาผ่านไปเธอก็ยิ่งวางแผนที่จะขับรถม้าเล็กๆของเธอออกไปให้ไกลขึ้นเรื่อยๆครอบครัวของหมอคอนในสหรัฐก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานของเธอเสมอมานะคะคือไม่ว่าครอบครัวนี้จะต้องการอะไรก็ตามขอเพียงแต่แจ้งไปก็จะได้รับทุกอย่างนอกจากนั้นค่ะเอ็ดนาบอกว่าเธอต้องคอยทำสงครามกับพวกหนูอยู่ตลอดเวลาหมอคอนก็เลยแจ้งขอยาเบื่อหนูแล้วก็กับดักหนูสารพัดชนิดเท่าที่จะหาได้ในท้องตลาดแล้วก็ต้องคอยดูแลเก็บอาหารให้มิดชิดอยู่เสมอแต่พวกหนูก็ยังตามรังควานคอยกัดกินข้าวของทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่ส่วนจมูกของหนังกวางฟอกนะคะเป็นหนังกวางที่ฟอกแล้วอย่างดีอายุเก่าแก่กว่า20ปีที่หมอคอนเนี่ยอุตส่าห์ขนมาจากสหรัฐแต่ก็ไม่สามารถจะรอดพ้นจากการกัดของพวกหนูเหล่านี้ได้ซึ่งปัญหาของพวกหนูนี่นอกจากจะน่ารำคาญแล้วก็เสียข้าวเสียของแล้วนะคะยังต้องระวังอันตราย
จากกาฬโรคที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยนอกจากยาเบื่อหนูแล้วก็กับดักหนูแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวนี้ต้องการแล้วก็ร้องขอไปยังครอบครัวของหมอคอนในสหรัฐว่าให้ช่วยส่งมาให้ทีก็คือรองเท้าค่ะรองเท้าสำหรับเด็กๆเธอบอกว่าลูกสาวมักจะเดินเท้าเปล่ากันเป็นประจำแต่เธอและสามีก็จะคอยดูแลให้ลูกสาวแต่งตัวสวยและใส่รองเท้าให้เรียบร้อยทุกๆวันอาทิตย์เพื่อที่ว่าจะได้หัดเดินโดยใส่รองเท้ากันเอาไว้ไม่ให้ลืมเสียหมดแม้ว่าจะเดินกันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ก็ตามคืออยู่ที่นี่ก็เริ่มติดแบบที่นี่ซึ่งเด็กในสมัยนั้นนะคะก็คงไม่ค่อยใส่รองเท้ากันสักเท่าไหร่ลูกสาวของเธอก็เลยติดเด็กสยามไปด้วยติดที่จะเดินเท้าเปล่าเอาละเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วกลับมาฟังกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราค่ะเหมือนกับเราได้เดินทางย้อนไปในอดีตกับเอ็ดนาแล้วก็ครอบครัวของเธอนะคะซึ่งเป็นมิชชันนารีที่มาทำงานเผยแพร่ศาสนาในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแต่ตอนนี้เวลาได้ผ่านมาแล้วนะคะมาถึงสมัยรัชกาลที่6แล้วก็เป็นช่วงที่ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มจะมีภาวะข้าวยากหมากแพงเอ็ดนาเล่าว่าห่างจากบ้านของเธอไปประมาณ5ไมล์มีผู้ชายชาวออสเตรียซึ่งทำงานดูแลสวนยางพารามักจะมารับประทานอาหารที่บ้านของเธอเสมอหลังพิธีนมัสการในโบสถ์เธอเล่าว่าชายผู้นี้ค่อนข้างน่าสงสารเขามาจากเมืองทริเอสเต้ซึ่งเป็นเมืองท่าชายแดนทางเหนือของอิตาลีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาเลียนแต่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่1ค่ะคือโดยสัญชาติถือว่าเป็นคนออสเตรียแต่ว่าในความเป็นจริงเขาจะพูดภาษาอิตาเลียนมีเพื่อนฝูงแล้วก็มีชีวิตจิตใจเป็นชาวอิตาเลียนเต็มตัวชายผู้นี้อายุ62ปีเคยไปอยู่สุมาตราดูแลทั้งไร่ชาไร่ยาสูบแล้วก็สวนยางพาราเป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่ได้กลับบ้านเกิดเลยต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อตัวขึ้นเขาก็เลิกทำงานแล้วไปอาศัยอยู่กับลูกเขยที่สิงคโปร์ทางสิงคโปร์ก็สงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเป็นสายลับหรือเปล่าก็กักตัวเขาเอาไว้ในค่ายกักกันค่ะแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับการผ่อนผันโทษแล้วก็ถูกตัดสินให้ต้องเดินทางออกจากอาณานิคมของอังกฤษดังนั้นเขาจึงต้องมาอยู่ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างไร้ญาติขาดมิตรต้องกลับมาทำงานอยู่ในป่าแล้วก็ต้องรับสภาพการทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินน้อยนิดครั้งหนึ่งเขาไม่สบายป่วยเป็นไข้หนักอยู่คนเดียวแล้วก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อก่อหญ้าสูงๆที่อยู่รอบๆ บ้านเกิดลุกติดไฟขึ้นมาเผาต้นไม้ใหญ่ไหม้ไปหลายต้นก็น่าเห็นใจมากทีเดียวนะคะเกือบถูกไฟคลอกตายอีกครั้งหนึ่งมีเสือโคร่งมาเดินวนเวียนรอบบ้านเขาถึง2รอบและแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่เขาก็มาที่โบสถ์เกือบทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทางครอบครัวของเอ็ดนาเนี่ยก็มักจะเชิญให้ชายผู้นี้ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยหรือไม่บางครั้งนะคะก็จะเป็นครอบครัวอื่นคือต้องมีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งล่ะที่จะต้องชวนผู้ชายคนนี้ให้รับประทานอาหารเย็นด้วยเพราะว่าเขาไม่มีเงินค่าเดินทางแล้วก็เขาก็ต้องเดินเท้ามาที่ทับเที่ยงเป็นระยะทางถึง5ไมล์แล้วก็ต้องเดินกลับอีก5ไมล์เช่นกันคือน่าสงสารมากเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วนะคะ60กว่าครั้งหนึ่งค่ะ
จ้านายสยามพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลหลังจากทรงงานเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านได้เสด็จมาเสวยพระสุทารสก็คือมาดื่มน้ำชานะคะที่บ้านของเอ็ดนาพร้อมกับสมเด็จพระชนนีพระมาตุชาพระภคินีพระโอรสพระธิดารวมทั้งสุภาพสตรีอีก8คนเอ็ดนาบอกว่าทุกพระองค์ทรงเอ็นดูลูกๆของเรามากซึ่งตอนนั้นแคทเธอรีนอายุ4ขวบคอนสแตนซ์3ขวบและดูโรธีเกือบจะขวบครึ่งแล้วหลังจากงานนั้นผ่านไปคอนกับเอ็ดนาก็ยังมานั่งคิดกันอยู่ว่าเอ๊ได้ทำอะไรผิดพลาดไม่สมควรไปบ้างหรือเปล่าความที่เป็นอเมริกันชนในระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้อย่างไรก็ดีด้วยพระเมตตาของเจ้านายพระองค์นั้นเอ็ดนาบอกว่าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงแสดงให้รู้สึกอย่างไรเลยว่าเธอและสามีเนี่ยได้พูดหรือว่ากระทำการใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรไปหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะเธอเองยังได้รับพระราชทานสร้อยพร้อมจี้สลักพระนามาภิไธยจากสมเด็จพระชนนีซึ่งก็นับว่างานวันนั้นก็ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นค่ะในหน้านี้นะคะมีบันทึกเพิ่มเติมโดยแมรี่บาลีสแตนตันในปีคริสต์ศักราช1929ก่อนหน้าที่ฉันจะไปเข้าโรงเรียนที่โกดายพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปกและสมเด็จพระราชินีรำไพพรรณีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทางภาคใต้และได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลของพ่อมีการปูพรมแดงรับเสด็จตั้งแต่บันไดทางขึ้นไปจนถึงถนนใหญ่ฉันและน้องสาวที่ชื่อเพ็กกี้ถูกฝึกไว้อย่างดีว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในโอกาสอันเป็นมงคลนี้แม่ให้ฉันใส่สายสร้อยที่มีจี้สลักพระนามาภิไธยของสมเด็จพระชนนีไว้เรานั่งรอรับเสด็จอยู่บนม้ายาวที่หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลเมื่อพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จผ่านเราควรจะต้องยืนขึ้นและถอนสายบัวแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆเรากลับตื่นเต้นมากเสียจนได้แต่นั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นเรากลับเป็นอัมพาตเจ้านายสยามพระองค์นั้นก็คือในหลวงรัชกาลที่7ในเวลาต่อมาเจ้าฟ้าประชาธิปกนะคะซึ่งตอนนั้นพระองค์เป็นพระอนุชาคือยังดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าแล้วก็เป็นพระอนุชาของในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งตรงนี้นะคะแมรี่บัลลี่สแตนตันบอกว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปกเสด็จเข้ามาหาฉันทรงหยิบสร้อยคอของฉันขึ้นมาแล้วก็รับสั่งว่าอ้อเธอมีจี้ของแม่ฉันด้วยเธออยากจะได้ของฉันบ้างไหมล่ะและโดยที่ไม่ได้ทรงรอคำตอบซึ่งก็คงจะเป็นโชคดีของฉันอย่างมากเพราะมิเช่นนั้นฉันก็คงจะพูดอะไรไม่ออกอยู่ดีพระองค์ทรงเรียกผู้ตามเสด็จเข้ามาทรงรับกล่องเล็กๆ2กล่องจากเขาและพระราชทานกล่องหนึ่งให้แก่เพ็กกี้อีกกล่องหนึ่งให้แก่ฉันจี้ที่ทรงพระราชทานแก่เราทั้งสองเป็นจี้ทองคำของฉันมีหมายเลข1อยู่ที่ด้านหลังและของเพ็กกี้มีหมายเลข2เราได้ทราบว่าพระองค์ท่านพระราชทานจี้เงินให้คนจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับพระราชทานจี้ทองคำนี่เป็นส่วนที่บันทึกเพิ่มเติมโดยแมรี่บัลลี่สแตนตันค่ะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ประทับใจนะคะที่มีโอกาสได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่6ขออภัยได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่7ในขณะที่พระองค์ยังเป็นพระอนุชาแล้วก็ได้รับพระราชทานจี้ด้วยนะคะชีวิตของการเป็นหมอแน่นอนนะคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนไม่ง่ายค่ะแล้วก็ต้องทำงานหนักหมอคอนสามีของเอ็ดนาก็เป็นเช่นนั้นเขาต้องทำงานหนักในโรงพยาบาลทั้งกลางวันกลางคืนจนแทบไม่มีเวลาพักคนไข้ก็มาจากพื้นที่ที่หลากหลายเดินเท้ามาบ้างนั่งเกวียนมาบ้างนั่งรถยนต์มาบ้าง
การเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีตั้งแต่ถูกโจรทำร้ายจนบาดเจ็บเป็นฝีหนองเวอะหวะเป็นวัณโรครวมทั้งต้องถอนฟันและการถอนฟันนี้นะคะก็เป็นการถอนฟันซึ่งมีสีดำเพราะกินหมากมานานแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆอีกสารพัดเอ็ดนาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เธอรู้สึกเครียดจนเส้นประสาทร่ำๆจะขาดผึงแล้วก็รู้สึกว่าต้องการอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างจะเป็นอะไรก็ได้ขอเพียงให้ต่างไปจากเดิมแล้วก็ช่วยให้หลุดพ้นไปจากโรงพยาบาลนี้บ้างทางคณะมิชชันนารีเองก็สนับสนุนให้สมาชิกได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเธอจึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้ไปพักร้อนแล้วก็อาจจะได้ประกาศศาสนาไปพร้อมๆกันด้วยเราตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวด้วยเรือสำเภาไปตามหมู่เกาะต่างๆทางฝั่งตะวันตกของสยามแม้ว่าเกาะเหล่านี้จะอยู่ห่างออกไปเพียง30ไมล์เท่านั้นแต่เราก็ยังไม่เคยไปที่นั่นกันเลยคอนหวังด้วยว่าจะมีโอกาสไปพบปะพูดจากับชาวพื้นเมืองแล้วก็ชักชวนให้พวกเขามาใช้บริการของโรงพยาบาลเราบ้างเราเริ่มต้นการเดินทางในวันครบรอบแต่งงานปีที่5ของเราพอดีโดยตระเตรียมข้าวของสัมภาระไปด้วยเต็ม2เล่มเกวียนสำหรับการท่องเที่ยวที่จะกินเวลาทั้งหมด2สัปดาห์พอไปถึงหมู่บ้านริมแม่น้ำซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ1ไมล์ครึ่งก็ว่าจ้างเรือสำเภามา3ลำพร้อมคนเรือประจำลำละ1คนซึ่งทุกคนก็ยินดีค่ะที่จะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยนอกจากนี้ยังมีภรรยาของหัวหน้าคนเรือผู้ช่วยมือหนึ่งของคอนที่ชื่อว่านายช่วงผู้ช่วยอีกคนซึ่งเป็นผู้ประกาศศาสนาด้วยชื่อว่านายจุนแล้วก็คนครัวซึ่งจะรับหน้าที่เป็นคนรับใช้ทำงานทั่วไปเอ็ดนาบอกว่านี่ถือเป็นการเดินทางที่หรูหรามากเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยเรือสำปั้นครั้งก่อนเธอก็พาลูกสาวคนโตคือแคทเธอรีนไปด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะอายุได้4ขวบส่วนคอนสแตนต์กับโดโรธีเพิ่งจะอายุ3ขวบแล้วก็1ขวบเธอก็ทิ้งให้อยู่บ้านภายใต้การดูแลของอาม่าซึ่งเธอไว้ใจส่วนเรื่องในบ้านก็มอบหมายให้บอยเด็กรับใช้เป็นผู้ดูแลซึ่งบอยก็มีหน้าที่ทำอาหารให้เด็กๆคอยเปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทแล้วก็คอยป้องกันไม่ให้พวกเชื้อราและก็ฝูงปลวกเข้ามาบุกรุกบ้านอีกด้วยเราอยู่กันบนเรืออย่างสุขสบายพอสมควรพื้นที่ส่วนที่เราใช้เป็นที่พักนั้นปูพื้นแล้วก็มุงหลังคาไว้เรียบร้อยด้านหนึ่งกว้าง9ฟุตส่วนอีกด้านหนึ่งกว้าง7ฟุตแล้วก็ยาว12ฟุตเรายืนตัวตรงๆในนั้นไม่ได้แต่แคทเธอรีนยืนได้สบายมากหลังคาเรือมุงด้วยใบจากซ้อนกันหลายชั้นแคทเธอรีนนำตุ๊กตาพร้อมหีบใส่ตุ๊กตาของเธอมาด้วยและยังมีเปลือกหอยจำนวนมากที่เอาไว้เล่นคนเดียวได้อย่างมีความสุขตลอดวันอันยาวนานเรื่องราวการเดินทางไปทำงานไปเผยแพร่ศาสนาของเธอจะเจออะไรบ้างนะคะน่าสนุกค่ะตอนหน้าตอนที่24กลับมาฟังกันต่อนะคะกับสยามคือบ้านของเราเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่แมรี่บาลีสแตนตันเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลและห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง